งัดไม่ขึ้นแล้วแพ้ช่องเจ็ดอย่างราบคราบคงสุดท้ายก่อนลาพิศสวัสด์คาตเกมเรตติ้งดิ่งหนักมาถึงตอนจบยังแพ้บ่วงวิมาลา าดฟันกันมานานสำหรับละคร2ช่องใหญ่อย่างช่อง3มและช่อง7ที่ได้ส่งละครน้ำดีอย่างพิศวสวัสด์คาตะเกมและละครเรื่องบ่วงวิมาลาลงจอพร้อมกันโดยทั้ง2เรื่องต่างมีเรตติ้งสู่สีกันมาเรื่อยๆแม้ละครช่อง3าอย่างพิศสวัส์จะลงจอก่อนก็ตามทีแต่ละครอย่างบ่วงวิมาลาที่มีกระแสดีจากเหล่านักแสดงและฐานแฟนคลับจากละครเรื่องก่อนหน้าที่เป็นภาคเริ่มต้นมาก่อนทําให้ละครใหม่ของช่องเจสามารถตีตื้นได้อย่างง่ายได้ และอาทิตย์นี้ก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของละครช่องสัเรื่องนี้ที่ได้พระเอกดังอย่างหนุ่มเจมจีและนางเอกใหม่แกะกล่องจีน่ามาประกบคู่กันแต่ดูเหมือนว่าสองตอนสุดท้ายจะไม่สามารถลงแชมป์อย่างละครช่องคู่แข่งได้เพราะการมาครั้งนี้นับออกอากาศตรงกับวันจันทร์อังคารซึ่งตรงกับช่องเจ็ดที่ได้ลงจอละครเรื่องบวงวิมาราที่ได้พระนางรุ่นใหม่ทางเรื่องที่มีกระแสรแรงมากๆอย่างเข้มหัสวีมุกดานารินรักมาประกบคู่ กกัันอีคร้งเพื่อเรียกระแสความฟินที่ถือเป็นไม้เด็ดของช่องเจ็ดนั่นเองอีกทั้งนางเอกสาวของเรื่องอย่างสาวปูเป้เอกก็ถูกดราม่าเรื่องหน้าตาอีกด้วยแต่อีกหนึ่งสิ่งที่แฟนละครได้สับสังเกตเห็นจะเป็นเรื่องกระแสยอดวิวและเทรนด์ทวิตเตอร์แต่ถึงอย่งางไรสิ่งที่ทั้งสองช่องมีเห็นจะเป็นเรื่องของความตั้งใจนั่นเองเพราะแต่ละเรื่องก็มีเสน่ห์ของตัวเองทําให้แฟนละครต่างเลือกดูและเลือกที่จะรับชมต่างกันไปตามแต่ละมุมมองและตามความชอบของแต่ และบุคคลนั่นเองและคืนนี้ตอนสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายของละครเรื่องนี้ต้องมานั่งลุ้นกันค่ะว่าตอนจบของละครเรื่องพิศวาสคาตะเกมจะมีอะไรหักมุมให้แฟนๆได้ติดตามในคืนตอนจบหรือไม่เพราะเท่าที่ดูเมื่อคืนแล้วนั้นแม้จะใกล้จบเต็มที แต่ดูเหมือนอยังมีปมอ,อะไรให้แฟนๆได้ติดตามอยู่อีกหลายอย่างแถมยังดูจะเข้มข้นมากๆไม่แพ้ละครเรื่องบ่วงวิมาลาเลยแม้แต่น้อยเพราะละครเรื่องนี้ก็เดินทางมาถึงกลางเรื่องแล้วและพระเอกนางเอกก็รู้ความจริงของกันและกันทําให้เนื้อเรื่องเข้มข้นมากๆและต้องบอกเลยค่ะว่างานหนักไม่ได้ตกอยู่ที่ค่ายละครแต่ตกอยู่ที่ผู้ชมอย่างเห็นได้ชัดเพราะทั้งสองเรื่องก็ต่างน่าติดตามมากๆไม่รู้จะต้องจับรีโมทเปลี่ยนไปช่องไหนแล้วล่ะคะ่ะคืนนี้มา ลุ้นตอนจบของละครเรื่องพิศวาสกันได้เลยค่ะและหากใครเป็นแฟนละครช่องเจก็กดเลข35เปิดละครเตรียมดูบ่วงวิมาลาได้เลยเพราะใกล้ถึงจุดพีของเรื่องเต็มทีแล้วเลือกไม่ถูกเลยค่ะ